ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงเย็นเย็นวันศุกร์นะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นกับช่วงวันนี้เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นวันหยุดที่เราทำงานกันมานานนะครับเราก็จะได้พักผ่อนกันเสียทีแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงไม่อยากจะนอนหลับกันแล้วครับเพราะว่ารอดูบอลโลกกันนั่นเองวันนี้ผมขอทำคลิปง่ายๆนะครับเพลินว่าผมเปิดเว็บไซต์เจ้าดังแล้วผมกำลังค้นหาเลนส์ที่จะใช้นะครับในการเขาเรียกว่าซื้อเลนส์เพิ่มว่างั้นเถอะนะครับเอาอุปกรณ์เพิ่มทำให้แสงยานุภาพหรือว่าความสามารถของกล้องที่มีอยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากผมใช้กล้องอยู่หลายแบรนด์มากกว่า1แบรนด์ดังนั้นเวลาจะซื้อเลนส์สัก1ตัวเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าเฮ้ยเลนส์ตัวเนี้ยมันจะใช้ในกล้องอีกตัวได้หรือไม่นะครับเนื่องจากเซ็นเซอร์ก็มีทั้ง APS-C กับไมโครโฟเตอร์สนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่าส่วนใหญ่ผมจะซื้อเลนส์ของกล้องใหญ่แล้วใช้อะแดปเตอร์แปลงเอานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้อะแดปเตอร์ที่เป็น EF แปลงเป็นไมโครโฟเตอร์สทีนี้กล้อง 80D ของผมเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นซื้อตัวบอดี้เปล่าๆแล้วก็ซื้อเลนส์นะครับขนาด50นะครับ50มิลลิเมตร 1.8 ซึ่งถือว่าเป็นเลนส์ละลายหลังในราคาย่อมเยาวนะครับที่หลายคนนะชอบกันมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเลนส์ซึ่งราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดพอสมควรตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ซื้อไม่ได้สนใจเลนส์คิดที่ติดกล้องมานะครับตอนที่ผมซื้อเลนส์50มิลลิเมตร f/1.8 ของ Canon เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กล้องกับเลนส์ลดกันกระฉูดเลยนะครับราคาอยู่แถวๆประมาณ 3,700 กว่าใช่ครับ 3,700 กว่าปัจจุบันเป็นไงครับบางร้านขาย 4,000 กว่าบาทโอ้โหฟังแล้วเศร้านะครับทีนี้ผมเปิดไปเปิดมาผมมาสะดุดนะครับหลายคนคงเห็นนะครับเมาส์ขึ้นที่ไปทางไหนครับไปทางนี้ครับนี่ทางนี้เลยเพราะอะไรครับผมนั่งเฝ้าดูราคาเลนส์ของตัว1835มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็น image stabilizer ด้วยก็คือการสั่นด้วยเป็น USM ด้วยนะโนด้วยโอ้โหสุดยอดเลนส์ตัวนี้ตอนที่ผมไม่ซื้อนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณ 9,600 กว่าบาทนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะผมอยากจะได้เลนส์ซึ่งมันมี aperture ที่กว้างนิดนึงนะครับจนกระทั่งไม่ซื้อสักพักหนึ่งผ่านไปไม่กี่เดือนปรากฏว่ามันขายอยู่ที่ 10,000 กว่าบาทนะครับต่ำสุดก็คือ 19,000 แต่วันนี้ผมมาเจอเจ้าหนึ่งครับผมไม่บอกเจ้าแล้วกันนะไม่รู้ว่าเจ้าไหนเอาเลนตัว1835มาลดราคาครับโอ้โหอันนี้ต้องตั้งชื่อว่าคอลัมน์ชี้เป้าแล้วนะครับมาลดราคาเหลือ 9,901 บาทโทโทโทจะติดทำไม1บาทผมละงงจริงๆนะครับคลิกเข้าไปดูโอ้โหมีอะไรครับแถมมีคูปองลดราคาอีกโอ้โหส่วนลดจากร้านค้าสุดยอดนะครับคือเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ซึ่งจะติดมากับกล้องในตระกูล Canon ที่เป็น DSLR นะครับหรือ Digital Single Lens Reflex ซึ่งตัวเลนส์เนี่ยนะครับตัวด้านล่างของเลนส์เนี่ยนะครับรูปไม่เห็นนะครับเขาจะมีปุ่มที่ใช้สำหรับตัว Electronic Zoom นะครับซึ่งผมก็เห็นเขาโปรโมทในอิเล็กทรอนิกซูมแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีร้านไหนขายเลยนะครับไออิเล็กทรอนิกซูมเนี่ยกะจะซื้อมาคือเอาง่ายๆนะครับว่าเวลาที่เราอยากจะถ่ายวิดีโอเราใช้มือเราปรับในการซูมผมว่ามันเป็นอะไรที่มันยากลำบากมากเพราะว่ามันปรับมันกระตุกไม่สมูทถูกต้องไหมถ้าเกิดมีอิเล็กทรอนิกซูมเนี่ยเลื่อนปุ๊บค่อยๆ ยืดค่อยๆซูมอินซูมเอาผมว่ามันดูโปรเฟชชั่นอลมากนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่มี aperture อยู่ที่ 3.5 ถึง 5.6 ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปแมทช์กับตัวเซนเซอร์ APS-C เนี่ยรูรับแสงขนาด 3.5 เนี่ย
มันเพียงพอนะต่อการเดินถ่ายภาพในตลาดนัดที่มีแสงสลัวสลัวนะครับเพราะผมก็เคยเอาเจ้า 80D ของผมเนี่ยใส่เลนส์ซึ่งมี aperture ประมาณนี้แหละครับ 3.5 เดินออกไปถ่ายเนี่ยโฟกัสติดนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปใช้เซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สนะครับอย่างพวก Panasonic หรือว่า Olympus เนี่ยแล้วก็ใช้เลนส์ 3.5 นะครับคุณจะเจออาการที่ว่าคุณมองด้วยตาเนี่ยแสงคุณเนี่ยยังโอเคอยู่นะแสงมันยังเขาเรียกว่าตายังมองเห็นสบายๆเลยคมชัดกริบเลยแต่เลนส์เนี่ยนะครับการซูมไม่ติดแล้วนะครับมันกำลังฟืดฟาดนะครับมองก็ไม่ชัดคุณก็ต้องเสียเวลาจ่อแล้วจ่ออีกจ่อแล้วจ่ออีกแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับถึงแม้เราจะตั้งตัวออโต้แล้วก็ตามแต่มันก็ซูมถ้าไม่ติดทำให้ต้องใช้เวลานานมากดังนั้นเลนส์ตัวเนี้ยผมแนะนำนะครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเรามีงบจำกัดเนี่ยนะครับเราใช้คำพูดที่มักจะเรียกเลนส์ที่ติดกับกล้องหรือเลนส์คิดเนี่ยว่าเลนส์ครอบจักรวาลถามว่าทำไมถึงครอบจักรวาลครับก็เพราะว่าไอตัวอะเพอร์เจอร์ตัวระยะเนี่ย18มิลลิเมตรเนี่ยมันเพียงพอนะครับที่จะถ่ายใบหน้าคุณเนี่ยได้ในระดับหนึ่งก็คือมันก็ถ่ายภาพหน้าคุณกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับเพราะว่าตัวAPS-C เนี่ยมันเป็นตัวคูณใช่ไหมมันคูณด้วย 1.6 เข้าไปนะครับมันก็จากตัวนี้ก็จะกลายเป็น30นิดๆซึ่งก็ถือว่ายังเห็นหน้าคุณอยู่นะครับยังหน้าไม่บวมนะยังหน้าไม่บวมแต่ถ้าคุณเอา50มาเนี่ยจบเลยเพราะ50คูณ 1.6 เข้าไปก็นู่นเลยครับ70กว่านู่นกลายเป็นเลนส์เทเล่ไปเลยอันนั้นตัว18เนี่ยค่อนข้างดีนะครับ18เอามาคูณกับไมโครโฟเตอร์ก็ยังโอเคอยู่นะถ้าคุณซื้อตัวแปลงมานะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันให้มุมกว้างนะครับไปถึงเทเล่ได้ดีพอสมควรเลยก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณเอาไปถ่ายในที่กลางแจ้งนะครับแสงปกตินะครับไม่เอาแสงตอนค่ำนะเอาแสงปกติเนี่ยคุณก็ถือสบายๆเลยเพราะว่ามีการสั่นให้ด้วยเพราะว่ากล้องแคนนอนส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่มีการสั่นที่ตัวกล้องให้ดังนั้นมันก็ต้องพึ่งพาการสั่นที่เลนส์ถูกไหมครับแล้วเลนส์มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยในเรื่องของคนที่ไม่ซีเรียสมากที่ว่าเฮ้ยอยากจะได้หน้าชัดหลังเบลอแบบเทพๆนะครับแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีของการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับแล้วคุณมันมีเลนส์เทเล่มาด้วยไงคุณก็ตั้งเป็นเทเล่สินะครับเดินออกจากห่างแบบเยอะๆหน่อยแล้วก็ยิงเอาแล้วก็แบ็คกราวด์ก็ห่างจากแบบเยอะๆเดี๋ยวมันก็ได้หน้าชัดหลังเบลอไปเองนะครับถ้าเข้าใจทฤษฎีของการถ่ายภาพอันนั้นเนี่ยผมก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มองหาเลนส์อยู่นะครับเพราะว่าดูมันเป็นเลนส์ครอบจักรวาลแล้วราคามันก็ลดลงอ่ะคุณดูสิครับแต่ละร้านเนี่ยร้านอื่นเนี่ยผมคลิกกลับไปก่อนร้านอื่นเขาขายกัน 11,500 นะครับร้านไหนอีกอ่ะนี่ก็ 11,590 11,590 ไหนอีกอ่ะไม่มีละอ่ะนะครับเนี่ยขายกันอยู่เท่านี้ไอ้ตัวนี้ขาย 9,901 บาทนั่นแสดงว่าคุณก็เซฟเงินไปประมาณเท่าไหร่ครับ1,600โดยประมาณ1,600นะนะครับ1,600เนี่ยถ้าคุณเพิ่มเงินนิดนึงคุณได้เลนส์มือหมุนเจ้าดังๆพอสมควรแล้วหรือไม่คุณก็ไอ้1,600นะคุณยังเอาเงินนะครับไปส่องตัวเลนส์ของเขาเรียกว่าผมจะออกเสียงไงเดียยองนัวนะครับยองนัวที่เป็นเลนส์ที่เขาผิดมากับตัวกล้องแคนนอนหรือไม่ก็นิคอนซึ่งสเปคเขาเนี่ยก็ตัวรูรับแสงก็ขนาด2หรือ 1.8 ผมจำไม่ได้นะราคามันก็ประมาณ1,000ปลายๆเนี่ยคุณก็เพิ่มเงินนิดนึงคุณก็เหมือนกับคุณเอาคุณจ่ายเนี่ยคุณจ่ายในราคาเลนส์เท่าที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ย 11,500 แต่คุณได้เกือบ2เลนส์นะครับหรือคุณจะมาจ่าย 9,901 บาทคุณได้ราคาถูกกว่าเดิมอีกผมถือว่าน่าสนใจก็ฝากไว้นะครับสำหรับคอลัมน์ใหม่ชี้เป้าวันนี้โอ้โหผมเนี่ยนั่งดูเลนส์ทุกวันเลยนะครับมาดูว่าจะซื้อดีไหมซื้อแล้วไปใช้อะไรได้ไหมเบสเสร็จแล้วก็ยังไม่ซื้อนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็ฝากมาละกันนะครับก็หลายคนก็เคยถามว่าอาจารย์ทิติครับตกลงอาจารย์ทิติจะทำช่องอะไรกันแน่ครับอาหารก็มีท่องเที่ยวก็มา
กล้องก็มีทั้งมีการลงทุนอีกก็ช่องหรือเนื้อหาทุกอันเนี่ยมันเป็นตัวตนของผมนะครับซึ่งมันแยกจากกันไม่ได้ดังนั้นก็คนเรามันก็มีหลายมุมนะครับก็มีทั้งมุมที่ทำมาหากินนะครับในฐานะเทรดเดอร์ก็ซื้อขายนะครับซื้อขายหุ้นสัญญาฟิวเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนกล้องเนี่ยถือเป็นงานอดิเรกและชีวิตคนเราก็มีการท่องเที่ยวมีการกินนั่นก็ถือเป็นการแชร์กันละกันนะครับดูๆไปเถอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ